สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่านั่งห้างโป่งดินเหนียวณป่าแดนลาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในป่าดงพงพลอยมีทิวเขาที่อยู่เบื้องหน้าอยู่ลิบๆหากเราเพ่งมองมันดูดีๆจะเห็นว่าภูเขาลูกนั้นมันเหลื่อมล้ำกันอยู่ท้องฟ้าที่เป็นสีครามเราอาจจะคิดว่ามันไกลสุดลูกหูลูกตาใช่แล้วครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหากเราเดินทางไปถึงภูเขาลูกนั้นเราไม่มีวันที่จะไปแตะเส้นขอบฟ้าได้เลยแต่ทว่าในป่าพื้นที่บริเวณนั้นมันก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์จากสัตว์ป่านานาพันธุ์พืชสมุนไพรภายในป่านับร้อยนับพันชนิดและก็รวมไปถึงพันไม้ต่างๆที่มีพิษด้วยเช่นกันฉะนั้นการที่เราจะบุกป่าฝ่าดงเข้าไปนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รอบคอบและต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าพืชพันไม้ชนิดไหนที่เราไม่ควรเข้าไปใกล้หรือว่าไม่ควรที่จะกินมันเข้าไปลองพิจารณาดูจากสัตว์ป่าบริเวณรายรอบตัวว่ามันเข้าไปใกล้หรือไม่หรือผลไม้ป่าชนิดนั้นมีสัตว์เข้าไปแทะกินบ้างหรือเปล่ามันก็จะทำให้เราทราบได้อย่างทันทีว่าพืชสมุนไพรหรือผลไม้เหล่านั้นมันมีประโยชน์หรือมีพิษมากกว่ากันถัดไปจากทิวเขาที่อยู่ไม่ไกลจากขอบฟ้ามากนักเมื่อทอดสายตามองดูดีๆมันก็จะมีหมู่บ้านที่อยู่ลึกๆเข้าไปในป่าดงพงพลอยบริเวณรายรอบหมู่บ้านนั้นมันจะห้อมล้อมไปด้วยพันไม้ต่างๆนานาชนิดซึ่งมันก็มีอยู่อย่างรกคึมและเขียวขจีความสวยสดงดงามภายในป่าบวกกับบรรยากาศในหน้าฝนแบบนี้มันทำให้พันไม้เหล่านั้นชุ่มชื้นขึ้นไปอีกเมื่อเรามองเข้าไปมันช่างสวยสดงดงามซะเหลือเกินแต่ความสวยงามภายในป่ามันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะมันซ่อนเล้นความอันตรายด้วยเช่นกันภายในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านมันเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวทอดยาวไปทางฝั่งทิศตะวันตกตามบริเวณแม่น้ำลำธารมันก็จะมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่เพราะมันเป็นแหล่งที่อยู่หากินพร้อมกันนั้นพืชพันธุ์บริเวณนั้นก็อุดมสมบูรณ์เช่นกันมันจึงไม่แปลกที่สัตว์ป่าจะเข้ามาป่วนเปี้ยนแต่พอถึงหน้าฤดูน้ำหลากทีไรมันก็จะมีอันตรายตามมาด้วยเช่นกันนั่นเพราะน้ำป่าที่ไหลมาจากบริเวณบนภูเขาบางทีมันอาจจะไหลหลากเข้ามาภายในหมู่บ้านจึงทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างยกบ้านโดยมีใต้ถุนบ้านเพื่อหลบหลีกภัยจากธรรมชาติอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากพวกนี้แบบนี้พวกเขายังพอจะหลบหลีกได้แต่ถ้าหากเป็นภัยพิบัติอย่างเช่นดินถล่มเราก็ไม่สามารถหลบหนีได้เช่นกันเพราะป่าในสมัยนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนผู้คนเห็นว่าป่าอุดมสมบูรณ์เขาก็เลยต้องการเข้าไปตักตวงผลประโยชน์กันทั้งนั้นหลายต่อหลายคนเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้ทำลายป่าบางก็เอาไปปลูกบ้านบางก็เอาไปให้นายทุนจนแล้วจนรอดป่ามันก็เริ่มไล่หล่อลงไปสุดท้ายแล้วผู้คนเหล่านั้นก็จะโดนธรรมชาติลงโทษแต่มันไม่ใช่แค่พวกเขานะครับที่โดนภัยจากธรรมชาติพวกนั้นคนที่ไม่รู้อินโนอินเนอย่างพวกชาวบ้านก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยเช่นกันภายในป่าแบบนี้มันเป็นป่าที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนนับสิบนับร้อยรวมทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดคือมันอาศัยอยู่ภายในป่าหากินภายในป่าลุงแขกแกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่กำเนิดเพราะว่าพ่อกับแม่ของแกเป็นคนชาวป่าชาวดอยจึงไม่แปลกนักที่แกจะดำเนินชีวิตตามบรรพบุรุษท่าทางของลุงแขกแกเป็นชายที่มีรูปร่างธรรมะทะแมงปราดเปรียวแกเป็นพรานป่าที่จัดเจนเรื่องป่ามากพอสมควรใครต่อใครที่ได้เข้าป่าไปท่องเที่ยวกับแกต่างก็ยกย่องให้แกเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องป่าทั้งนั้นหลายคนก็มาร้องขอให้แกช่วยสอนการใช้ชีวิตในป่าให้หน่อยด้วยความที่มีผู้คนนับหน้าถือตานั่นจึงทำให้แกเป็นพรานป่าที่มีผู้คนมายกย่องให้แกเป็นครูพรานซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าป่าไปท่องเที่ยวกับลุงแขกอยู่ครั้งหนึ่งด้วยความที่ผมนับถือแกเป็นครูพรานนี่แหละครับผมชื่อว่าจอยเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เช่นเดียวกับลุงแขกพ่อกับแม่ของผมก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เช่นกัน
ท่านสองคนก็ต่างให้การยอมรับว่าลุงแขกเป็นพรานที่มากประสบการณ์ช่วงนั้นผมอายุประมาณ10กว่าปีมันเป็นช่วงวัยรุ่นที่ผมอยากจะเข้าไปผจญภัยภายในป่าผมจึงได้ไปหาลุงแขกพร้อมกันนั้นก็เอ่ยบอกว่าผมอยากจะล่ำเรียนวิชากับแกอยากจะเป็นพรานป่าเพราะตอนนี้ทางบ้านของผมก็ค่อนข้างที่จะลำบากพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ก็ถูกหมูป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นเข้ามาแทะเล็มกัดกินทำให้เสียหายเป็นจำนวนมากลุงแขกเมื่อได้ยินเช่นนั้นแกก็เกิดความเห็นอกเห็นใจผมขึ้นมาแกก็เลยตกปากรับคำว่าจะสอนผมเองเกี่ยวกับเรื่องราวการท่องเที่ยวภายในป่ารวมทั้งกฎต่างๆภายในป่าด้วยเช่นกันผมยิ้มที่มุมปากออกมาเมื่อรู้ว่าครูพานอย่างลุงแขกแกจะเป็นผู้สั่งสอนวิชาการเข้าป่าให้กับผมเองผมได้มีโอกาสติดตามแกเข้าไปในป่าอยู่ 3-4 ครั้งจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้นี่แหละครับที่ผมได้กลายเป็นนักล่าตัวจริงเนื่องจากลุงแขกเห็นว่าผมมีความสามารถพอตัวที่จะสามารถล่าสัตว์ป่าได้แล้วแกก็เลยบอกว่าในครั้งนี้แกจะเป็นคนติดตามผมเองและให้ผมเป็นคนนำทางแกไปท่องเที่ยวภายในป่าหากมีอะไรไม่ดีแกจะคอยระแวดระวังหลังให้การเข้าป่าในครั้งนี้มันช่างตื่นเต้นมากกว่าปกติทุกครั้งที่ผ่านมามันถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ผมและลุงแขกเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปในป่าย่อยทางฝั่งทิศตะวันตกซึ่งลุงแขกบอกว่าในครั้งนี้เราจะเดินทางเข้าไปในโป่งดินเหนียวผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าโป่งดินเหนียวนั้นมันอยู่ที่ไหนแต่เมื่อแกบอกแบบนั้นผมก็ไม่ได้ขัดอะไรออกไปเราทั้งสองคนเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าในช่วงเวลาบ่ายสัมภาระติดตัวก็มีแค่เล็กน้อยพร้อมกับอาหารในมื้อเย็นเพื่อที่พอจะประทังชีวิตไปเท่านั้นเวลาย่างเข้าไปเรื่อยๆจวบจนกระทั่งเวลาถึงตอนเย็นผมก็ได้เอ่ยถามลุงแขกขึ้นมาโป่งดินเหนียวที่ลุงแขกว่ามันอยู่ที่ไหนครับเอ็งใจเย็นๆค่อยๆเดินตามข้ามาแล้วกันผมไม่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ถามไทยอะไรต่อได้แต่อตามแกไปเราออกเดินทางกันไปเรื่อยๆจนดวงอาทิตย์อยู่เหนือหัวค่อยๆคล้อยต่ำลงมาทางทิศตะวันตกเวลาบ่ายย่างใกล้เข้ามาเราก็ยังเดินไปไม่ถึงที่หมายปลายทางของเราผมได้แต่คิดในใจว่าโป่งดินเหนียวที่เราเดินทางไปนั้นมันช่างไกลแสนไกลซะเหลือเกินแต่เอาเถอะมันคงจะคุ้มกับการที่เราจะได้เข้าไปล่าสัตว์นานาพันธุ์และก็ได้เข้าไปชื่นชมธรรมชาติในป่าที่ผมเองก็ไม่เคยเข้าไปสัมผัสนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เฉียดใกล้เข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้เดินทางไปกับพรานมากประสบการณ์อย่างลุงแขกใครต่อใครก็อยากจะเข้ามากันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันทุกคนจนกระทั่งเวลาที่ดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปท้องฟ้าที่มันสว่างโลกลับมืดมิดเข้าไปทุกทีจากเสียงแมลงที่ส่งเสียงร้องอยู่ในตอนกลางวันมันก็กลับจางหายไปฝูงนกเริ่มโบยบินกลับรังของมันนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นเวลาที่พวกมันจะพักผ่อนกันแล้วลุงแขกหันมาหาผมพร้อมกันนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าไอ้จ้อยคืนนี้พวกเราพักกันที่นี่เสียดีกว่ากลางคืนไม่มีใครเขาออกเดินทางกันหรอกมันจะเกิดอันตรายซะเปล่าเดี๋ยวเองไปหาไม้ฟืนมาก่อกองไฟในค่ำคืนนี้กันเมื่อผมได้ยินลุงแขกพูดแบบนั้นผมก็พยักหน้าตอบรับพร้อมกันนั้นก็เอ่ยขึ้นมาได้ครับลุงลุงแขกยิ้มที่มุมปากออกมาพร้อมกันนั้นก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางในช่วงเวลาที่ใกล้มืดค่ำแบบนี้ผมต้องรีบหาไม้ฟืนมาก่อกองไฟให้เร็วที่สุดเพราะมิเช่นนั้นเราจะเกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตตอนกลางคืนผ่านไปแค่เพียง 10-15 นาทีผมก็ได้ไม้ฟืนมาจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ไม่รอช้ารีบสุ่มเข้าใส่กองไฟควันในตอนนี้ลอยขมงโชงเชงล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าณตอนนี้ความมืดก็เข้ามาเยือนผมรีบมองหาลุงแขกว่าตอนนี้แกอยู่ในทิศทางไหนแล้วแกไปไหนทำไมถึงให้ผมมานั่งอยู่คนเดียวผ่านไปแค่ประมาณ5นาทีเสียงกรอบแกรบก็ดังขึ้นมาในราวป่าผมคิดว่าเสียงนั้นคงจะเป็นเสียงฝีเท้าของลุงแขกอย่างแน่นอนแต่กระนั้นผมก็คิดผิดเมื่อผมหันไปจ้องมองที่มาของเสียงกรอบแกรบนั้นมันกลับเป็นหมูป่าตัวหนึ่งที่เดินเพ่นพ่านเข้ามาในบริเวณที่ผมกำลังก่อกองไฟขึ้นมาจอยหนึ่งก็คิดอยากจะล่ามันซะเหลือเกินแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แถมนำซ้ำตอนนี้ลุงแขกก็ไม่อยู่หากผมทำอะไรผิดพลาดลงไปอาจจะโดนตำหนิติเตียนได้เช่นกันแต่เมื่อหมูป่าตัวนั้นมันเดินไปเรื่อยๆกำลังจะลับสายตาผมไปจ
จู่ๆกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาผมรีบหันไปมองอย่างทันทีร่างของหมูป่าตัวนั้นนอนแน่นิ่งไม่ขยับเขยื้อนอีกแล้วในตอนนี้ไม่ช้าไม่นานร่างของลุงแขกก็โผล่ออกมานั่นเป็นฝีมือของแกเองผมพอจะคาดเดาได้แล้วว่าอาหารมื้อค่ำในตอนกลางคืนนี้คงจะเป็นหมูป่าอย่างแน่นอนซึ่งทำเลที่พักของเราก็อยู่ใกล้ลำธารลุงแขกไม่รอช้ารีบจัดการแล่หมูตัวนั้นอย่างทันทีพร้อมกันนั้นก็นำไปล้างน้ำแล้วนำมายางใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานกลิ่นของมันก็ลอยคละคลุ้งไปทั่วทั้งบริเวณป่าถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เข้ามาในป่าคืนแรกแล้วได้กินเนื้อสัตว์ป่าอย่างอร่อยเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้เราก็จะต้องออกเดินทางกันต่อหมูป่าตัวนั้นมันคงจะเป็นอาหารให้เราได้ทั้งมื้อค่ำและมื้อเช้าในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนผมและลุงแขกต่างแยกย้ายกันไปเข้านอนตามประสาพรานป่าเวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนมันก็มีเสียงแมลงส่องเสียงร้องเป็นระยะผมรู้สึกว่าผืนป่าแห่งนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ใช้ได้เลยทีเดียวบางก็มีเสียงสัตว์ป่าเดินย่ำเท้าไปมาแล้วมันก็ทำให้ผมหวาดระแวงเหมือนกันนะครับว่ามันจะมุ่งหน้าเข้ามาที่พวกเราหรือเปล่าแต่ไม่เลยพวกมันยังคงใช้ชีวิตของมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้กระตือรือร้นแต่อย่างใดจวบจนกระทั่งเวลาตอนเช้าย่างกลายเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผมลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าลุงแขกในตอนนี้ได้จัดเตรียมข้าวของของแกเสร็จเรียบร้อยแกตื่นเร็วซะเหลือเกินพอตอนเช้าเข้ามาเยือนสักประมาณ6 โมงกว่าเราทั้งสองคนก็ได้เดินทางมุ่งหน้าเข้าไปที่โป่งดินเหนียวอย่างทันทีหมอกในตอนเช้าที่เกิดขึ้นมาภายในพื้นป่ามันช่างครอบคลุมไปทั่วทั้งอาณาบริเวณทำให้เมื่อเรามองไปในทิศทางไหนมันก็มีแต่สีขาวโพลนและเมื่อเวลาสายย่างกลายเข้ามาสายหมอกพวกนั้นมันก็เริ่มสลายกลายเป็นไอน้ำและมันก็ล่วงหล่นลงมาประทะเข้ากับผิวกายทำให้ร่างกายของเราเปียกชุ่มไปด้วยน้ำจากไอหมอกการเดินทางในตอนเช้าแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะสดชื่นก็จริงแต่เราก็ต้องทนกับความหนาวเหน็บในป่าสักหน่อยจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่ตอนเที่ยงนี่เราก็เดินมาไกลแล้วนะทำไมยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเราสักทีผมเอ่ยถามแกขึ้นมาแกหันหน้ามามองหน้าผมพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่ามันจะไปถึงได้อย่างไรกันล่ะโป่งดินเหนียวมันอยู่ในฝั่งประเทศลาวแต่ไกลแล้วล่ะเราเดินทางอีกสัก 3-4 ชั่วโมงก็คงจะถึงผมได้ยินแบบนั้นก็ตะลึงงันขึ้นมาอ้าปากหวอเพราะไม่คิดว่าการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้เราจะต้องเดินทางไปถึงป่าประเทศลาวซึ่งป่าในฝั่งลาวนั้นเขาล่ำลือกันว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เนื่องจากความเจริญไม่ได้มีมากมายเหมือนฝั่งไทยนั่นจึงทำให้สภาพภูมิประเทศมันค่อนข้างที่จะดิบชื้นสักหน่อยพร้อมกันนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าแต่มันก็ดีเหมือนกันมันถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมยังไม่เคยได้พบเจอจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงตอนบ่ายผมและลุงแขกก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงบรรยากาศในป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์แถมนำซ้ำยังล่มลื่นอีกต่างหากฝูงนกวิหกต่างโบยบินและส่งเสียงร้องเมื่อมองดูไปตามพื้นดินมันก็จะมีรอยเท้าของสัตว์ป่ามากมายที่เข้ามากินดินโป่งในบริเวณนี้ลุงแขกหันมามองหน้าผมพร้อมกันนั้นแกก็พยักหน้าขึ้นมาถึงแล้วไอ้จอยนี่แหละคือโป่งดินเหนียวที่ข้าอยากจะพาเองเข้ามาล่าสัตว์เราทั้งสองคนเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบทำการจัดแจงทำนั่งห้างอย่างทันทีพรานป่าหลายๆคนที่เข้ามาในป่ามักจะเลือกวิธีการทำนั่งห้างกันเพราะนั้นเราสามารถล่าสัตว์ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่สัตว์มันไม่รับรู้ว่าเราอาศัยอยู่บริเวณไหนและอีกอย่างหนึ่งมันยังปลอดภัยต่อตัวเราด้วยเช่นกันเพราะณบริเวณดินโป่งสัตว์ป่าก็หมายตาว่าจะเข้ามากินดินโป่งณบริเวณนี้จึงทำให้พวกมันเป็นเป้านิ่งได้เช่นกันพร้อมกันนั้นลุงแขกแกก็จัดแจงทำนั่งห้างจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็รีบขึ้นไปบนนั่งห้างตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อที่จะคอยสังเกตการดูว่ามีสัตว์ป่าชนิดไหนบ้างที่เข้ามากินดินโป่งในโป่งดินเหนียวแห่งนี้ลุงแขกล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของแกพร้อมกันนั้นก็หยิบสิ่งของบางอย่างออกมานั่นก็คือใบจากแกนำขึ้นมามวนกับยาเซนพร้อมกันนั้นก็จุดสูบพ่นควันผุยๆออกมาแกคงจะสบายอารมณ์ที่ได้เข้ามาส่งสัตว์ในป่าแบบนี้ผมกับแกสังเกตการอยู่ชั่วโมงกว่าๆและก็ได้รับรู้ว่าโป่งแห่งนี้มันมีสัตว์ป่าเข้ามาอยู่ต่อเนื่องสถานที่ตรงนี้แหละไม่ผิดอย่างแน่นอน
ที่มีชาวบ้านหรือพรานป่าหลายต่อหลายคนล่ำลือกันว่าเป็นดินโป่งที่มีสัตว์ป่าหายากออกมากินดินโป่งจวบจนกระทั่งดวงอาทิตย์คล้อยแสงลงไปหลังทิวเขาท้องฟ้าตอนนี้เป็นสีแดงละเลือละเลือเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานแสงสีแดงนั้นก็หายไปความมืดมิดก็เข้ามาเยือนฝูงนกพากันบินเข้าสู่รังของมันผมและลุงแขกต่างก็นั่งเฝ้าว่าคืนนี้จะมีสัตว์ป่าโผล่เข้ามาหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นดังนั้นจริงๆเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานก็มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเดินเข้ามากินดินโป่งณบริเวณพื้นที่โป่งดินเหนียวแห่งนี้ทั้งกระจงละมังหมูป่าหรือว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่อย่างกระทิงแต่ก็ไม่ไหวเว้นจะมีสัตว์เจ้าถิ่นอย่างเสือเข้ามาเช่นกันไม่ใช่เพราะมันเข้ามากินดินโป่งแต่มันมาล่าเหยื่อของมันที่เข้ามากินดินโป่งต่างหากเรื่องราวในป่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับทั้งผมและลุงแขกต่างคนต่างล่าสัตว์ป่าที่ตัวเองต้องการจนได้มาประมาณหนึ่งก็เลยตกลงกันว่าพอแค่นี้ดีกว่าคือเราละมัวโลภมากไปกว่านี้พวกเราก็เอาออกไปจากป่าไม่หมดเมื่อจบภารกิจลุงแขกก็หยิบใบจากขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็มวนยาเส้นจุดสูบอีกจากนั้นผมก็เลยถามแกออกไปลุงแขกเคยเข้ามาในโป่งดินเหนียวแห่งนี้กี่ครั้งนะครับแกสายหน้าเบาๆพร้อมกับตอบกลับมาว่าฮึข้าเองก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะเคยได้ยินผู้คนบอกกันว่าโป่งดินเหนียวแห่งนี้อยู่ในป่าลึกก็เลยไม่ได้เดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้คนเดียวเกรงว่าจะมีอันตรายกับตัวเองผมอึ้งกับคำพูดของแกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนักเวลาผ่านเข้าไปอีกเราทั้งสองคนต่างแยกย้ายกันเข้านอนคนละมุมบนหางเพื่อหวังว่าจะพักผ่อนเอาแรงวันพรุ่งนี้เช้าจะได้เดินทางลุยออกจากป่าแห่งนี้กันต่อเสียงบรรเลงเพลงยังคงดังอยู่อย่างนั้นไม่วางไม่เว้นแม้แต่สักเสี้ยววินาทีป่าทางฝั่งเรามันช่างหนาวเหน็บกว่าป่าฝั่งบ้านเราซะเหลือเกินหรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่คุ้นชินเอาซะเองทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมันแปลกประหลาดเมื่อเราทั้งสองต่างนอนหลับกันเวลาย่างไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีผู้คนเดินเหยียบย่ำใบไม้อยู่บริเวณใต้หางเสียงมันดังกรอบแกรบแปลกๆผมแงนหน้าลงไปมองก็พบเข้ากับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งผมของเธอช่างยาวสลวยหน้าตาของเธอดูไม่ค่อยจะเห็นด้วยความมืดแต่เมื่อเพ่งมองโครงหน้าดีๆเธอน่าจะเป็นคนที่มีหน้าตาสวยเลยทีเดียวผมพยายามเพ่งมองดูเธออยู่อย่างนั้นว่าเธอมาที่นี่เพื่อต้องการอะไรไม่ช้าไม่นานเธอก็แงนหน้าขึ้นมามองบนห้างที่ผมและลุงแขกนั่งกันอยู่เธอโบกไม้โบกมือเหมือนกับว่าจะเรียกให้ผมลงมาจากห้างผมยังคงนิ่งเฉยและหันไปมองดูลุงแขกตอนนี้แกหลับอย่างไม่รู้อะไรและผมเป็นอะไรทำไมถึงตื่นในเวลาที่ดึกสงัดแบบนี้ผมคิดว่าหญิงสาวคนนั้นคงจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนใครกันจะเข้ามาในกลางป่าลึกดึกดื่นแบบนี้เธอพยายามโบกไม้โบกมืออยู่อย่างนั้นจากนั้นเธอก็เอ่ยขึ้นมาพี่ไปอยู่กับฉันไหมผมไม่ได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกชูชันไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเคยแต่ได้ยินคนเฒ่าคนแก่หรือพรานป่าเก่าๆเขาล่ำลือกันว่าภายในป่ามันมีสิ่งลึกลับล่อตาล่อใจเราหากเราพลาดพลั้งหรือว่าหลงไหลไปกับพวกมันมีหวังคงจะได้กลายเป็นผีเฝ้าป่าเช่นเดียวกันยิ่งในตอนนี้ที่ผมเข้ามาในป่าที่ไม่คุ้นชินมันย่อมมีอาถรรพ์มากมายอย่างแน่นอนผมจ้องมองดูไปที่เธอแต่เธอก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนไม่ช้าไม่นานหญิงสาวคนนั้นก็เดินกลับไปยังที่เดิมที่เธอเคยมาหลังจากนั้นก็มีเสียงตุ๊กดังขึ้นมาผมตกใจสะดุ้งตื่นนั่นมันคือความฝันแต่มันคล้ายกับความจริงมากซะเหลือเกินผมลุกขึ้นมาหันลีหันขวางตอนนี้ก็เห็นลุงแขกนั่งอยู่บนทางหน้าตาแกเหมือนรับรู้ได้กับสิ่งที่ผมได้พบเจอจากนั้นแกก็เอ่ยขึ้นมาไม่ต้องตกใจหรอกมันมาเพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลเราเข้ามาในป่าครั้งนี้ไม่ได้หวังที่จะมาทำอันตรายอะไรพวกมันผมพยักหน้าตอบรับคำพูดของลุงแขกมันทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาว่าอย่างน้อยๆผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่ากับพรานป่าที่มีประสบการณ์มากฝีมืออย่างลุงแขกผมจะต้องมีชีวิตรอดปลอดภัยออกไปจากที่นี่อย่างแน่นอนเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าเสียงสัตว์ป่านานาพันธุ์ในป่ามันก็ต่างส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้าลุงแขกกับผมตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะล่าสัตว์ป่าได้ไม่กี่ตัวก็ตามเราจะต้องเดินทางออกจากพื้นที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นในค่ำคืนนี้เราอาจจะเจอเรื่องราวแปลกประหลาดขึ้นในป่าอีก
ผมและลุงแขกรีบปีนลงมาจากห้างจากนั้นก็นำสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเช่นกันในระหว่างที่เดินป่าผมและลุงแขกก็ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆภายในป่าสัพเพเหระจบจนกระทั่งได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าผมได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องเรียกอยู่ใต้ห้างในเวลาดึกๆซึ่งเมื่อผมตื่นขึ้นมานั่นมันคือความฝันมันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับว่าจะเป็นความจริงแต่นั่นไม่ใช่ผมคนเดียวที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นลุงแขกบอกว่าแกก็เจอเช่นกันนั่นทำให้ผมปักใจเชื่อเสียอย่างสนิทว่าหญิงสาวที่อยู่ใต้ห้างคนนั้นมันคงจะเป็นพูดพลอยภายในป่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณที่มันต้องการส่วนบุญส่วนกุศลอย่างที่ลุงแขกบอกผมกับลุงแขกใช้เวลาเดินทางอยู่เป็นวันๆสุดท้ายแล้วก็สามารถเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านได้เราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณผีป่าหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ในป่าแดนลาวแห่งนั้นอย่างน้อยๆเราก็ทำเพื่อความสบายใจและอีกอย่างหนึ่งเราทั้งสองคนได้เข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ของเขาเป็นการตอบแทนเขาเช่นกันและมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรด้วยเมื่อผมกับลุงแขกต่างอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเธอเรียบร้อยเราต่างก็ได้ตกลงแบ่งสัตว์ป่าที่ล่ามาได้กันเป็นสัดส่วนเท่าๆกันนั่นเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้เดินทางบุกเข้าไปในป่าฝ่าดงกับพลานมากประสบการณ์อย่างลุงแขกซึ่งผมก็จดจำได้ดีอย่างไม่มีวันลืมเพราะผมได้ไปเผชิญวิญญาณพูดผีในป่าประเทศลาวสุดท้ายแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั้นมันเป็นความลับระหว่างผมกับลุงแขกไม่ได้เอ่ยปากบอกใครว่าเราไปเจออะไรในป่าแห่งนั้นและในทุกๆครั้งที่มีคนเอ่ยปากบอกลุงแขกให้พาไปท่องเที่ยวในป่าแดนลาวแกก็จะตอบปฏิเสธทุกครั้งไปเพราะแกคิดว่าบางทีแกอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งที่ผมกับแกเข้าไปในป่าแห่งนั้นก็เป็นได้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในป่าแห่งนั้นคงจะไม่พอใจหรืออาจจะทำอันตรายกับคนที่เข้าไปท่องเที่ยวภายในป่าแดนลาวได้เช่นกันเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีเพียงเท่านี้เลยครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างปวงดินเหนียวในป่าแดนลาวในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคนขี้เล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ